วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมช่องบูสกายชาแนลนะครับ24ชั่วโมงนะครับเราเวทีการต่อสู้เรา24ชั่วโมงครับก้าวสู่วันที่154นะครับแล้วก็กำลังนับถอยหลังแล้วใช่ไหมถัดจากนี้ถูกไหมครับจะเป็น5เดือน6เดือนไม่สำคัญครับสำคัญว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยเห็นไหมผมใส่เสื้ออะไรเนี่ยไปมาแล้วราชดำเนินนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถัดจากนี้แล้วใช่ไหมครับเรามีที่หมายสุดท้ายแล้วใช่ไหมว่าเราจะกลับไปราชดำเนินด้วยกันอันที่จริงเนี่ยยังมีสามเสนด้วยนะแต่ว่าผู้ใหญ่กับลุงกำนันบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะกลับกันไปที่ราชดำเนินผมก็เริ่มไปรื้อมาดูแล้วเราก็มีเยอะนี่หว่าต้องเตรียมที่จะมาใช้แล้วนะเป็นของที่ระลึกแล้วก็วันข้างหน้าจะได้เก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าเนี่ยเราได้ต่อสู้มาตั้งแต่นู่นเลยนะร้อยกว่าวันเนี่ยพี่ใช่ไหมว่าร้อยกว่าวันแล้วก็ร้อยกว่าตัวเลยนะนี่เรามีคนดูสกลก็ดูนะครับสกลก็ดูครับน้องตองว่าวันนี้รออยู่ดูทุกค่ำคืนเลยอ่าเหรอฮะนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวขอโปรโมทนิดหนึ่งนะครับมีนกหวีดนกหวีดบูสกายนะครับเราก็ใช้ช่องเข้ามานะครับแล้วก็ทำนกหวีด10สีนะครับเซตละ450 บาทนะครับมีโปสเตอร์ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเลยนะครับอย่างดีนะครับวันนี้ก็สั่งซื้อง่ายนะครับก็ผ่านทาง Blue Sky นะครับหรือแม้แต่ว่าทุกท่านที่มาเวทีก็จะมีเต็นท์ของ Blue Sky ที่เขาวางจำหน่ายอยู่ก็ช่วยๆกันอุดหนุนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า อย่างที่เรียนนะอันนี้มันจะเป็นของที่ระลึกที่เราได้ติดตัวแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นของที่วางในตู้โชว์แล้วก็พอแขกไปใครมาเข้ามาในบ้านพอเห็นมีนกหวีดแล้วก็รู้แล้วครับว่าบ้านนี้เป็นบ้านดีบ้านเป็นบ้านคุณภาพบ้านกรรมการเพราะอะไรรู้ว่านกหวีดมันเป็นสัญลักษณ์ของเชิงกรรมการเชิงต่อสู้เชิงแบบอย่างนี้ครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนกพันเดียวที่ขยายตัวได้เร็วที่สุดในโลกแล้วแป๊บเดียวไป60 กว่าล้านตัวแล้วตอนนี้ขอเพียงก็หวังว่ามีกันทุกคนทุกบ้านกันแล้วกันมันเหมือนที่เหมือนเพลงพี่เบิร์ดเลยอ่ะครูกำนันนะฮะขอเพียงส่งเสียงมาจะไปในทันใดจักไปหานะครับครับครับผมวันนี้เรานะครับมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเน้นให้ในค่ำคืนนี้ได้รู้กันว่านะครับมันเป็นเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงนะเวลาเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับมันจะเชื้อไม่ทิ้งแถวทำอะไรก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ชอบอ้างอะไรคล้ายๆกันตลอดเวลามันไอ้เชื้อที่ว่านี่ถ้าเดาได้คงไม่ใช่เชื้อดีแล้วมั้งน่าจะเป็นเชื้อชั่วไม่ทิ้งแถวอะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่ไหมน่าจะแนวๆนั้นนะผมฟังแล้วและผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่ว่าพี่น้องแหละผมว่ามันอาจจะทั้งบ้านหรือว่าแต่ทั้งโคตรทั้งตระกูลอะไรประมาณนั้นด้วยแล้วผมคิดว่าเชื้อนี้นะฮะแล้วก็อาจจะลามไปถึงรุ่นลูกหลานด้วยเพราะเห็นแล้วแววเชื้อแล้วครับว่ามันอยู่ใน DNA มันอยู่ในกระดูกมันอยู่ในสันดานจริงยีนตัวนี้เนี่ยในทางพันธุกรรมนี่มันคงอยู่ในตระกูล DNA หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับ DNA ก็มีความสำคัญนะฮะใช่แต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เข้าเรื่องเชื้อไม่ทิ้งแถวเนี่ยนะครับวันนี้กกส.หรือทางแกนนำหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มไปให้กำลังใจข้าราชการโอ้ต้องขอบคุณนะครับประเด็นนี้ต้องพูดถึงนิดนึงว่าทำไมเห็นผลนี่นะครับผมว่าเป็นแนวทางที่การต่อสู้เพื่อการเชิญชวนไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่มีข้าราชการที่ดีเด่นข้าราชการที่มีคุณลักษณะที่มีความพิเศษก็คือว่าตัดสินใจแล้วที่เป็นข้าราชการในวันนี้และก็คิดตั้งแต่ทีแรกแล้วมั้งครับพี่เพราะว่ากระบวนการสอบในสมัยนั้นไม่ใช่ง่ายนะภาคกอภาคขอไปแยกกระทรวงแยกกรมอีกนะครับก็คนที่ตั้งใจมาเป็นข้าราชการเขาก็ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นข้าราชการแล้วก็ทำหน้าที่เป็นค่าของประชาชนเป็นค่าของแผ่นดินแต่ละท่านก็พอเข้ามาเป็นข้าราชการได้ก็มีก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายของแทบจะทุกบ้านนะอยากจะให้ลูกเข้ามารับราชการ1คนในบ้านอะไรเงี้ยเพราะความมั่นคงในชีวิตอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าคนที่เขาอยากเป็นข้าราชการก็คือว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณประชาชนอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะฮะในด้านที่ รับผิดชอบในงานประจำที่ตัวเองเนี่ยรู้จักพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยฮะแต่ละคนก็ได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการก่อนที่จะถึงอายุ60และหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะมีความทรงจำที่ดีกับหน่วยงานที่ท่านอยู่นะบ้านเมืองเราเนี่ยตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เจริญอยู่ได้ก็ด้วยคนดีๆในข้าราชการที่ผ่านๆมานะมันเขาเปรียบเยอะมากครับเปรียบเทียบนะพี่เขาเปรียบเทียบว่าอย่างนี้ครับทหารเนี่ยเขาเหมือนว่าเป็นตัวหลักนะคือเป็นทหารเป็นทำหลับ
อยู่เคียงข้างคู่ประชาชนเหมือนแบบเป็นตัวจริงนะแล้วเขาว่านักการเมืองเนี่ยนะครับเขาเหมือนตัวประกอบก็คือเหมือนเปรียบเทียบเหมือนตัวประกอบเหมือนเข้ามาในเสี้ยวหนึ่งนะครับทำงานแค่4ปีบ้าง2ปีบ้างปีมั้งออกไปใช่นะครับตำรวจเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้เหมือนแบบไว้จับผู้ร้ายในบ้านเมืองนะครับก็ลองนึกดูแล้วกันฮะว่าส่วนมากเวลาเราจบใช่ไหมครับอายุก็20กว่าก็จะสอบเข้าราชการอย่างที่ว่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยเกินกว่าค่อนชีวิตเป็น 3-40 กว่าปีกว่าจะอายุ60หลายๆท่านก็บางอาชีพใช่มั้ยฮะก็ได้ต่ออาจจะ65-70กันไปพวกบรรดานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยอยู่ดีๆก็ลัดฟ้าลัดขั้นตอนกันมาอยู่กันบ้าง1เดือนมั่งแล้วมาบอกว่าตัวเองเนี่ยมาแล้วก็จะเหนือกว่าความเป็นข้าราชการหลายๆคนมาแล้วก็ผ่านไปและที่แย่ก็คือว่าบางคนบางส่วนที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้ามาก็ไม่ได้ทําหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นบางทีอาจจะทิ้งเรื่องด่างพร้อยถึงได้คิดไงครับว่าคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยท่านอยู่ที่หน่วยงานใดก็แล้วแต่เนี่ยท่านคือความภาคภูมิใจของหน่วยงานนั้นๆการที่ระบบข้าราชการตัวท่านเองแล้วก็ประเทศชาติที่จะอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าการทำงานอุทิศของท่านเนี่ยครับตลอด30กว่าปีของการทำงานของท่านเพราะงั้นเนี่ยครับความรักความผูกพันของท่านเนี่ยครับมันมีมากกว่าคนที่เป็นนักการเมืองแล้วเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ระยะสั้นๆด้วยซ้ำนะก็ต้องช่วยกันพิจารณาว่าหน่วยงานที่ท่านรักหน่วยงานที่ท่านอยู่หน่วยงานที่ท่านมีโอกาสทำเพื่ออุดมการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยครับท่านคิดยังไงกับหน่วยงานของท่านท่านคิดยังไงกับการรับใช้นักการเมืองรับใช้รัฐบาลชั่วเอางี้ก็แล้วกันชั่วช้าเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับชั่วเร็วครับช้าไม่ทันครับนะครับแต่สิ่งนี้เองเนี่ยพี่ก็คืออย่างที่บอกว่าทางที่เรารู้แล้วว่าการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันบริหารปกครองอยู่แต่สิ่งหนึ่งทำไมราชการนี่ต้องไปกลัวด้วยกลัวกับฝ่ายการเมืองบางทีก็ถึงขั้นยอมที่ตนไปขี้ข้าเลยก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่อยากจะว่าข้าราชการบางคนนี่คือแค่บางส่วนนะครับที่ยอมขายจิตวิญญาณขายอุดมการณ์และจะยอมทั้งขายถึงขั้นอุทิศตนให้แบบเป็นทาสรับใช้ไปเลยนะเพราะหวังว่าตัวเองจะได้ดีหวังว่าตัวเองจะได้เลื่อนชั้นหวังว่าตัวเองจะได้เงินพิเศษนะครับหวังว่าจะให้ในครอบครัวตัวเองได้ดีคำถามไอ้สิ่งเหล่านี้มันโอเคมันเป็นอาจจะรู้สึกว่าทุกชีวิตตัวเองได้ดีเนี่ยมันก็ได้แอบผลประโยชน์จากครอบครัวคำถามว่าวันนี้ที่ท่านเลื่อนราชการแล้วนะครับสวัสดิการท่านก็โอเคมีความมั่นคงก็เป็นเลิศและลูกหลานของท่านก็เบิกได้แล้วชีวิตท่านยังต้องการอะไรอีกอ่ะคือบางทีเนี่ยการก้าวหน้าในชีวิตราชการเนี่ยการกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเมืองเข้ามาแทรกเนี่ยครับทำให้ระบบราชการเนี่ยก็อ่อนแอลงตามลำดับเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเหมือนกับว่าพอคนที่เข้ามาเป็นผู้บริหารใช่ไหมฮะเขาก็โยกย้ายเนี่ยปลัดกระทรวงไอ้คนที่อยากจะเป็นปลัดอะไรก็ต้องมาพึ่งเอาใจนักการเมืองเพราะว่าตัวเองอยากจะได้อยู่ในอำนาจมีอำนาจทีนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะบอกว่าในระดับล่างลงมาเป็นอำนาจของปลัดเป็นอำนาจของทิบดีแต่ในเมื่อคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขากดปลัดเอาไว้เนี่ยครับถามว่าเขาก็ไม่ค่อยกล้าแล้วทีนี้ก็ปล่อยในระดับล่างให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามาแทรกเอาคนของตัวเองเข้ามาแทรกทีนี้ระบบคุณธรรมจริยธรรมที่เคยมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างสั่นคลอนและสุดท้ายเนี่ยครับการกลายเป็นว่าการเมืองเนี่ยชี้นำคุณธรรมการเมืองเนี่ยชี้นำจริยธรรมและบางอย่างมันก็ไปในไม่ทิศทางที่มันไม่ถูกและสุดท้ายเนี่ยครับการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของข้าราชการในหลายๆส่วนเนี่ยครับเลยกลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามาบอกเอาคนของตัวเองคนเพื่อที่เข้ามาทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเลยการกลายเป็นว่าความสามารถที่ตัวเองเนี่ยครับจะได้ใช้ในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการเนี่ยต้องกลายเป็นว่าต้องเข้ามาหานักการเมืองดีกว่า มาใช้คำว่าเป็นขี้ข้าหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยดีนะครับเพื่อที่ให้ตัวเองได้เจริญก้าวหน้าตรงนี้เนี่ยครับมันเลยให้เป็นที่มาที่ช่วงที่ผ่านมานะมีการคำจะต้องมีการปฏิรูปข้าราชการแล้วก็ต้องทำให้ระบบข้าราชการนี่มีความเข้มแข็งการเมืองไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็มีตัวอย่างดีๆหลายอย่างนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างกรณีของคุณทวินเนี่ยครับก็ได้เห็นเลยว่าเรื่องระบบราชการเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วถ้าคุณมีความมั่นใจกล้าหาญที่จะลุกขึ้นสู้นะครับถึงสุดท้ายเนี่ยครับ
ความยุติธรรมที่มันดำรงคงอยู่เนี่ยครับก็จะเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวปกป้องตัวคุณเองนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับข้าราชการทุกท่านนะวันนี้ท่านอาจจะหวั่นไหวแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มหันกลับมาคิดแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างคุณค่าให้กับประชาชนสร้างคุณค่าให้กับแผ่นดินดีกว่าไปเป็นขี้ข้าของหรือไปเป็นผู้สนับสนุนหรืออะไรก็นักการเมืองนะครับเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองอะฮะครับจริงๆแล้วนะครับผมว่าราชการเนี่ยไม่ต้องกลัวในฝ่ายการเมืองมากนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีฝ่ายราชการเนี่ยพวกท่านก็เขียนแผนการแผนพึ่งของประมาณวิสัยทัศน์ของกระทรวงว่าจะปีนี้ทำอะไรท่านก็ปฏิบัติตามกรอบท่านอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากก็คือว่าวันนี้ในฐานะที่ท่านเนี่ยเข้ามาเป็นราชการแล้วนะครับสมัครตนที่ตนแล้วเต็มที่ท่านก็ทำหน้าที่ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรู้อยู่แล้วว่าองค์กรภายในเนี่ยนะครับมีขบวนการกลั่นแกล้งมีขบวนการในการแทรกแซงหรือแม้ทั้งขบวนการแต่งตั้งนะครับหรือเลื่อนขั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่รู้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวท่านแม้ท่านทำงานหนักเหนื่อยมาตลอดเวลาแต่ท่านเองรู้สึกว่าเหมือนทำงานฟรีเนี่ยแบบนี้นะครับก็ไม่ถือว่าไม่รับความเป็นธรรมแล้ววันนี้ท่านไม่ต้องกลัวระบบนั้นพวกท่านข้างในเนี่ยนะครับรวมตัวกันก็ลองเขียนจดหมายว่าคอยบอกว่าองค์กรภายในเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เสนอมาทางที่กกปสได้ก็นี่คือกระบวนการในการขับเคลื่อนของการปฏิรูปราชการเช่นกันก็แนวคิดวันนี้นะครับก็เลยจะมีการตั้งเหมือนกับที่เขาคิดนะฮะว่าจะตัดตั้งสหภาพข้าราชการขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เลยมีอยากสนับสนุนตัวนี้เนี่ยว่าถ้าทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยครับข้าราชการวันนี้อาจจะมีคนที่เกษียณออกมาแล้วให้เสนอความคิดก็แต่ก็ได้นั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยถ้าทำสามารถทำได้สำเร็จผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นคุณูปการกับระบบข้าราชการเป็นอย่างยิ่งผมเรียนเลยฮะพรรคการเมืองที่เข้มแข็งที่สุดนะฮะคือพรรคข้าราชการพรรคการเมืองก็เกิดมาแล้วก็แตกดับไม่มีใครอยู่นานแต่พรรคข้าราชการเนี่ยอยู่มันเป็นร้อยปีแล้วประเทศนี้เนี่ยครับอยู่ได้โดยไม่มีพรรคการเมืองเหมือนอย่างทุกวันนี้เนี่ยฮะเป็นเพราะว่าข้าราชการเนี่ยครับอุทิศทำงานทำให้กลไกของระบบเนี่ยครับการของประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ท่านนะครับคือพรรคที่เข้มแข็งที่สุดแล้วฮะไม่ใช่พรรคการเมืองครับพรรคข้าราชการเนี่ยครับถือว่าเป็นองค์กรเข้มแข็งนะครับเพราะว่าต่อให้ไม่มีการเมืองวันนี้ต่อให้ตัวนี้มันเป็นถ้าพูดถึงในสุญญากาศจริงนะโอเคตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำคัญนะครับหรือว่าบางทีราชการทำงานเองได้ที่ไม่ต้องแบบคือเขารู้โครงสร้างหมดแล้วทำไงนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายนั่นนะครับจริงๆปลัดก็มีหน้าที่อำนาจเซ็นเต็มตัวได้ซ้ำไปนะครับแล้วว่าอีกรูปแบบนึงก็คือรูปแบบถ้าท่านดูรัฐวิสาหกิจวันนี้นะการบินไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเขารู้ว่าใครบริหารงานแล้วทำให้การบินไทยได้เขามีความรับมีความผูกพันเนี่ยวันหนึ่งบอกว่ามันจะเจ๊งลงอย่างเงี้ยฮะบางทีในความเจ๊งลงนี้เราอย่าแช่งว่ามันเจ๊งลงเลยเพราะว่ารัฐก็ถือหุ้นอยู่ครึ่งนึงแต่เขาและข้างในเนี่ยเขาก็ขับไล่กันเองเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยคุณไม่เก่งจริงอ่ะคุณมาทำงานทำไมอ่ะทำไมไม่เอาคนที่เก่งจริงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาพัฒนาบริหารองค์กรตัวเองให้เข้มแข็งหารายได้เข้ารัฐให้เพิ่มขึ้นเพราะการหารายได้เข้ารัฐเนี่ยมันก็ยกทำให้ประเทศมีคุณภาพมากขึ้นนะครับไม่ใช่ให้สายการบินเอกชนเข้ามาดูแลแล้วก็แบบเอกชนก็ได้รายได้ไปแต่ไม่ได้เข้ารัฐเหมือนอย่างนั้นถ้าเปรียบเทียบครับเขาบอกว่าให้ดูอะไรครับให้ดูเรื่องคสมกนะครับคสมกเนี่ยก็มันก็คือเกี่ยวกับของรัฐแต่คสมกนี่ก็มีร่วมจะมีรถเอกชนรถร่วมเอกชนร่วมกันวิ่งและคสมกบอกว่ามีความขาดทุนนั่นนู่นนี่ถามมันจริงไหมเพราะว่าท่านมีรถน้อยหรือว่าเหตุผลหนึ่งท่านปล่อยให้เอกชนเข้ามาหารายได้กับรัฐเพิ่มขึ้นมันก็มีจุดประสงค์ที่มีความแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ารัฐเองในตัวบทรัฐธรรมนูญก็บอกว่าอย่าให้มันมีการผูกขาดกับรัฐมากเกินไปรัฐไม่ควรหารายได้มากเกินไปถูกไหมธุรกิจบางอย่างแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับมันทำให้คนมองเห็นโอกาสและช่องทางเนี่ยในการร่วมทุนในการร่วมทั้งหลายแสดงว่าถ้ามองกลับไปจุดนี้นะครับไม่ว่ารถความเร็วสูงเนี่ยรัฐก็ไม่ควรลงทุนเองรัฐควรจะหาบริษัทอื่นอย่างจีนที่เขามาร่วมลงทุนกับเราและราคาที่ถูกลงด้วยโดยไม่ต้องถึง2ล้านล้านบาทก็มีนะแต่เราก็ไม่ได้งามเขาเข้ามาตรงนั้นนะครับถูกไหมครับพี่และนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะพูดในค่ำคืนนี้เรื่องของความยุติธรรมเรื่องเชื้อไม่ทิ้งแถวเป็นยังไงสองคนนี้มีความแตกต่างยังไงระหว่างคนที่อยู่ดูไบกับ
คนที่รักษาการอยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นพี่น้องกันเหตุผลนึงที่เขาพูดเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับพี่ก็คือเรื่องขบวนการทางของความยุติธรรมนะครับเมื่อทั้งสองกรณีนี้ค่อนข้างคล้ายกันและวันนี้ตัวน้องสาวเองก็เปิดหน้าเต็มที่และก็ชกกับองค์กรอิสระอย่างเต็มที่ที่มีความเกรงและกลัวอีกต่อไปอ้างคำเดียวว่าขอให้มีความยุติธรรมกับตนเพียงพอก็ดูกันไปครับมันก็คล้ายๆเหตุการณ์ที่เราย้อนไปในช่วงประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะอาการมันก็คล้ายๆกันตอนที่ระบบทักษิณมันเข้ามาครอบแล้วก็มีอำนาจมากมหาศาลจริงๆตอนนั้นประมาณปี 48-49 หลังจากที่เขาได้รับเลือกตั้งแล้วก็ชัยชนะมาในมหาศาลนะฮะแล้วก็เริ่มคลุมแล้วก็แทรกแซงเข้าไปทุกวงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ทำให้ผมเรียนเลยครับว่าที่ทุกทางวันนี้ที่ทำให้ระบบข้าราชการอ่อนแอก็คือระบบทักษิณนี่แหละครับที่เข้ามาแทรกนับตั้งแต่ปี44เป็นต้นมาวันที่คุณทักษิณเขามีโอกาสได้ปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมระบบข้าราชการแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยครับมีอำนาจในการวางคนของเขาในตำแหน่งต่างๆแล้วก็ทำให้ส่วนราชการนี่อ่อนแอลงมาเป็นลำดับรวมทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งหลายทั้งปวงที่เอาคนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ด้วยนะก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านจะต้องลุกขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยครับพอมาย้อนถึงตรงนี้วิธีคิดและวิธีการของเขานี่ก็ทำคล้ายๆกันก็คือแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ทำให้แต่ละที่แต่ละทางนี่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆเหลือแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองครับสารสถิตยุติธรรมที่ยังทำไม่ได้วันนี้วิธีการเดียวกันก็ถูกนำมาใช้ก็คือจะโจมตีศาลโจมตีองค์กรอิสระซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขายังแทรกแซงและทำให้อ่อนแอไม่ได้วันนี้ไอ้เชื้อไม่ทิ้งแถวเนี่ยวิธีการเดียวกันเลยฮะก็อย่างที่บอกกับทักษิณคิดวันนี้ยิ่งรักทำแล้วล่ะไม่ต้องบอกว่าเพื่อไทยก็มาเหมือนกันเลยทำเดียวกันเลยที่บอกว่าเชื้อเนี่ยครับมันเลวเชื้อความเลวที่มันแพร่เข้ามาแล้วก็ติดและนำมาใช้เนี่ยผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตัวคุณยิ่งรักเนี่ยเขาอาจจะมีเชื้อชั่วติดมาแล้วตั้งแต่ต้นโดยที่ไม่ต้องทักษิณมาบอกด้วยเลยซ้ำนะมันน่าจะอยู่ในครอบครัวมาตั้งแต่ต้นนะฮะไม่ใช่ว่าคุณทักษิณมาสั่งเพราะคนเราถ้ามันไม่มีเชื้อเลวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีภูมิความดีในการป้องตัวเองอยู่แล้วสัญชาตญาณแต่ทีนี้ความที่ว่าเชื้อชั่วมีอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นเวลามันได้มานะครับดีกรีมันแรงเลยครับทันทีเพราะงั้นเนี่ยวันนี้มาอย่างเดียวกันอย่างที่คุณชำนาญว่าเลยฮะแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยครับถัดจากนี้ไปจนกระทั่งหลังสงกรานต์เนี่ยที่บอกว่าจะมีผลในการอะไรต่ออะไรสักอย่างนะครับกระบวนการวิธีคิดทำลายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาในรูปเดียวกันเลยครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยอย่าลืมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณปี 48-49 อันนี้มาเหมือนกันเลยครับตกร่องมาเป็นแพทเทิร์นอันเดียวกันเลยฮะครับถ้าพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ของบุคคลสองขั้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อไม่ทิ้งแถวเนี่ยก็คือโปรเจกต์ใหญ่ของนายกรัฐสาการหรือนางโจรคนนี้นะครับก็เรื่องการจำนำข้าวนะครับขึ้นมาก็มีการไม่จ่ายเงินชาวนามีไปประท้วงที่ชาวนาถือไว้นะครับนำซ้ำวันนี้ผมดูทีวีเอชีอาบแดงแล้วพี่ดูทุกวันเดี๋ยวนี้ติดมากเลยนะไม่ติดเพราะอะไรต้องดูเนื้อหาของเขานะครับไปสัมภาษณ์ชาวนาจังหวัดสิงห์บุรีว่านะครับผมว่าการจำนำข้าวเป็นอย่างที่ดีใช่ดีครับสิงห์บุรีจ่ายเงินครบนี่คุณก็ไม่เดือดร้อนดิลองจ่ายเงินไม่ครบนั่นนี่หนึ่งเรื่องนะครับเพราะยิ่งรักคือผลงานชิ้นผู้แดงแกแบบนี้คือแกศัตรูแกคือปปช.องค์กรอิสระเรื่องการจำนำข้าวมีการทุจริตจำนำข้าวจริง G2G คือรัฐต่อรัฐเนี่ยคือจริงๆมันไม่จริงคุณที่อยู่ดูไบนะครับก็มีผลงานชิ้นโบแดงเช่นกันในการซุกหุ้นในการที่เอาตำแหน่งหน้าที่นะครับไปเจรจาพูดคุยเพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินรัชดาในการหัวประมูลอันนี้ศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงแต่ส่วนเรื่องไอ้เกี่ยวกับสัมปทานโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับหรือว่าการขายหุ้นเนี่ยตอนนั้นได้ 72,000 ล้านเลยนะครับศาลก็เล็งเห็นคธส.ก็ดูผิดชนีและศาลก็เล็งเห็นว่าการทำแบบนี้ศาลยังไม่ยึดทรัพย์หมดก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเขายึดเขาบอกว่า 20,000 ล้านเนี่ยคุณหาเองเป็นน้ำพักน้ำแรงที่คุณทำธุรกิจได้แต่อีก 40,000 มันงอกขึ้นมานะครับตรงนี้รัฐเองหรือศาลเองก็มองเห็นว่าตรงเนี้ยเราควรจะยึดให้เป็นตกของแผ่นดินนะเพราะว่าประเด็นแบบนี้คือประเด็นจริงๆแล้วถามว่าวันหนึ่งนะครับไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเงินพี่มีเท่าไหร่แต่คือตัวของศาลเองก็มีความใจดีนะถามว่าถ้าคนมันโกงอ่ะมันจะยึดทั้งหมด 70,000 ล้านถูกไหมพี่
ต่เขาให้ยึดแค่ 40,000 พันล้านเนี่ยถือว่าน้อยแล้วนะเหมือนการซุกหุ้นอย่างเงี้ยครับเสียดายครับจริงๆมันน่าจะไปทั้งหมดแล้วก็มากผมเชื่อว่าเขาคงมีที่ซุกไว้มากกว่านั้นด้วยซ้ำโดนแค่ 49,000 ใน 73,000 เนี่ยมันทุกคนยังนึกอะครับว่าจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเขาสำนึกได้แต่ปรากฏว่าไม่เลยทุกวันนี้ทุกอย่างที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อจะเงินไอ้ก้อนนี้เนี่ยครับที่จะทำเข้ามาทุกวันนี้ที่ทุกอย่างที่มันไม่จบที่ยังมีปัญหานี่แหละก็คือคิดเหมือนกันก็คือว่ากูจะต้องไม่ผิดกูจะต้องได้เงินคืนเขาถึงได้ให้น้องสาวเนี่ยครับออกมาขับเคลื่อนแล้วก็ทำทุกอย่างในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาหลังจากการเลือกตั้งทำในสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่คำนึงละครับว่าคนไทยเนี่ยจะเสียหายไปเท่าไหร่กรณีจำนำข้าวนะคิดดูแล้วกันครับหลายแสนล้านตัวเลขนี่มหาศาลมากคุณทักษิณเขาไม่สนหรอกฮะตราบใดที่เขายังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่สนว่าคุณจะสูญเสียนี่คือตัวเลขของเงินและตัวเลขของผู้ที่สูญเสียในชีวิตด้วยซ้ำใช่ไหมครับจากความพยายามความโลภของคนทักษิณและก็คนในครอบครัวเนี่ยฮะมันก็เลยมีปัญหาของบ้านเรานี่มันเลยคาราคาซังยังคิดอยู่เลยครับว่าไอ้ทั้งหมดคนคนนี้บ้านเมืองมันอาจจะดีขึ้นแต่วันนี้ชักไม่แน่ใจแล้วอย่างที่บอกว่าเชื้อชั่วมันเยอะมากครับผมว่าเผลอๆเนี่ยลำพังคุณทักษิณคนเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องเอาน้องสาวไปด้วยอีกคนนะฮะอาจจะต้องทั้งตระกูลด้วยซ้ำในการเนี่ยเพราะเชื้อชั่วเนี่ยมันอยู่ไม่ใช่เฉพาะคงสองคนนี้แล้วครับมันน่าจะอยู่ในทุกคนในครอบครัวของเขาเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าน่าอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยครับเราก็จะมีประสบการณ์วันหน้าคนนี้ทำชั่วน้องสาวทำชั่วไม่แน่ใจเหมือนกันวันหน้ามารุ่นเจเนอเรชันถัดไปอาจจะมาทำชั่วต่อแล้วบ้านเราก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับไม่จบผมคิดว่าถ้าคำว่าขุดรากถอนโคนและในความรู้สึกของผมในขณะนี้วันนี้นะผมคิดว่าถ้าขุดรากถอนโคนผมคิดว่ามันเอาทั้งโคตรเลยดีกว่าครับบางคนอาจจะคิดว่าเฉพาะคนนี้หรือว่าตัวน้องเขาผมคิดว่าไม่แล้วผมคิดว่าดูพฤติกรรมแล้วก็แนวโน้มของคนในครอบครัวที่มันตามกันนะครับผมว่าให้มันไปทั้งหมดดีกว่าฮะไม่ใช่เฉพาะเชื้อที่มันมีแค่2คนนี้เท่านั้นละครับครับในกรณีของคุณทักษิณที่อยู่ดูไบเนี่ยครับเขาศัตรูเขาคือคอตสอนะครับแล้วเขายังบอกนะครับว่าพฤติกรรมนะครับวันนี้ยิ่งลักษณ์กับทักษิณแทบไม่มีความต่างกันเลยนะครับคือเหมือนกันมากๆเหมือนกันแม้กระทั่งคำพูดคำจาการใช้ภาษาการใช้อวัจนะภาษาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขายังบอกอีกนะว่าเมื่อทุกครั้งที่ถูกสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตต่างๆเนี่ยตัวเองก็จะบอกว่านะครับว่าองค์กรอิสระทักษิณก็จะบอกว่าสร้างภาพขึ้นมาองค์กรอิสระเนี่ยนะครับถูกมีการกลั่นแกล้งพวกเขาเพราะเห็นเขาว่าเนี่ยเป็นความดำเอียงของตัวบุคคลว่าตัวเขาเนี่ยมาใส่ร้ายทางการเมืองไม่ได้รับความชอบธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมถูกกลั่นแกล้งนะครับถึงขั้นโจมตีเลยนะครับโจมตีเป็นบ่อนนะครับคือทักษิณก็เลยพยายามสื่อว่าเฮ้ยโจมตีว่าองค์กรอิสระเนี่ยคือบ่อนทำลายตระกูลเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้เหมือนกันนี่นะครับอีกคนโจมตีปปช.อีกคนในสมัยนั้นโจมตีคอ.ร.ส.ผมว่าวันนี้นะคนที่โจมตีคุณทักษิณมากหรือคนในครอบครัวมากผมคิดว่าไม่ใช่ปปช.หรือคอ.ร.ส.ในอดีตผมคิดว่าพวกเราทุกคนนะพวกเราทุกคนเนี่ยครับคือวันนี้คือคอ.ร.ส.พวกเราทุกคนวันนี้ก็คือปปช.โดยตัวของตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาหลอกเราไม่ได้แล้ววันนี้แล้วทุกคนเนี่ยตาสว่างข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตลอดช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ครอบครัวนี้มันทำร้ายประเทศไทยแล้วก็ในช่วงที่เรามีกปปส.กันมา5เดือนกว่าเนี่ยครับความเลวร้ายของคนคนนี้ความเลวร้ายของคนในครอบครัวนี้เนี่ยมันถูกทำให้พวกเรารู้กันไปหมดพวกเราทุกคนวันนี้เนี่ยถึงได้เรียนนะครับว่าคือท่านเองอ่ะคือปปช.ในตัวของท่านเองท่านพิพากษาคุณยิ่งรักได้เลยทันทีเพราะรู้ว่าสิ่งที่ทำมาตลอดช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีทุจริตต่างๆที่เธอปล่อยปละละเลยเนี่ยครับเราทุกคนเนี่ยครับเป็นปปช.ด้วยตัวของเราเองเพราะงั้นคุณทักษิณเนี่ยครับวันนี้คุณไม่ต้องไปเที่ยวกล่าวหาใครเลยครับพวกเราทุกคนนี่แหละครับมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งหมดนี่แหละครับคือคนที่พิพากษาคุณเพราะงั้นผมถึงได้สังเกตไงฮะว่าทุกครั้งที่เวลาปปช.เขามีการเคลื่อนไหวมีการนัดไต่สวนหรือพิจารณาคดีก็จะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยครับติดตามข่าวเหล่านี้ตลอดนะฮะและที่สำคัญก็คือให้กำลังใจเพราะพวกเราเนี่ยครับรู้
จริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็เหมือนกับคนที่อยู่ที่นั่น9คนที่นั่นที่ทำหน้าที่วันนี้ครับเรามีข้อมูลทุกอย่างแล้วผมก็เชื่อเลยครับว่าคนที่เป็นปปช.วันนี้คนที่เป็นองค์กรอิสระวันนี้เนี่ยครับรู้แล้วก็อย่างน้ำใจของพวกเราได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นนะครับกระบวนการอย่างนี้มันต้องขับเคลื่อนไปได้แล้วผมก็เชื่อเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านมีคำตัดสินมีคำพิพากษาอยู่ในใจแล้วก็รอวันนั้นด้วยกันทุกคนครับพี่น้องครับครับแล้วก็ยังมานะลดความไม่เชื่อถือนะครับอาจารย์แก้วสันอธิโพธิอีกนะครับว่าโอ้ยเป็นคนที่มีความลำเอียงวันนี้มันขึ้นเวทีกปส.ได้ยังไงมันไม่เกี่ยวนะครับสมัยนั้นนะครับเขาก็ทำหน้าที่เพราะเป็นนักกฎหมายนะครับตอนนั้นมาเป็นร่างแล้วนะร่างรัฐธรรมนูญเราเขาเรียกอะไรนะพี่คณะร่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยตอนนั้นก็มีการยกร่างแล้วตอนนั้นก็เกิดขึ้นมาเพื่อไปอุดช่องโหว่ของนักการคอร์รัปชันถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมถามว่าทำไมทั้งบุคคลทั้งสองคนนี้นะทำไมไม่เอาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองล่ะและทำไมถึงต้องพยายามนะครับเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการเล่นแง่กฎหมายด้วยการปลุกระดมนอกจากขบวนการยุติธรรมครับปลุกระดมอยู่สองเรื่องเรื่องแรกนี่นะครับปกป้องประชาธิปไตยเรื่องที่สองบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่เวิร์กแล้วทั้งคู่อะฮะอย่างที่เรียนนะครับคุณไม่ต้องเอ่ยชื่อแก้วสารไม่ต้องเอ่ยชื่อสุเทพเสรีหรือใครวันนี้ทุกๆคนเนี่ยครับเอ่ยชื่อตัวผมเองก็ได้ธีรพัฒน์ชำนาญทุกคนเนี่ยครับเราเป็นปปช.กันทุกคนนะคุณเอ่ยชื่อมาเถอะคนไทยทุกคนเนี่ยเขาตัดสินและพิพากษาคุณแล้วเพียงแต่ว่ากำหนดที่เขาจะพูดออกมาเนี่ยเขาเพียงแต่ให้ปปช.เนี่ยเป็นคนพูดเป็นเหมือนโฆษกของประชาชนเท่านั้นเองพวกเราทั้งหมดนี่แหละครับคือปปช.เราพิพากษาปปช.ทุกวันนี้เนี่ยครับเป็นเพียงโฆษกทำหน้าที่แทนตัวเราเท่านั้นเองนะเพราะข้อมูลทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยครับไอ้ที่มาบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเกิดมาจากเนี่ยพยายามใช้กลุ่มบางคนเนี่ยครับทำลายความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่บอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมมันมุกนี้มันกินไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะถึงได้เห็นไงครับว่าตลอดจะแล้วเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภายในช่วง 4-5 เดือนที่เขาพยายามรวบรวมคนนะฮะพยายามจัดเวทีหลายต่อหลายที่ในหลายที่ทางเนี่ยครับมันถึงได้ไม่มีไงครับมันถึงได้ไม่มีใครมาไงครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้2คุณที่ไอ้2เรื่องที่คุณแบบใช้ทํามาหากินอยู่ทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นมุกที่เขาไม่มีใครเขาขำและเขาเชื่อคุณแล้วอ่ะนะฮะมันไปไม่ได้แล้วล่ะครับลองไปหามุกใหม่ๆมาแล้วกันภายใน2อาทิตย์นี้เอาให้เวลาไปลองคิดมุกใหม่มาตื่นเต้นหน่อยก็แล้วกันนะไปนะคุณทักษิณไหนๆคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนคิดแล้วนี่เพราะลำพังคุณยิ่งรักเขาไม่มีสมองคิดให้คุณคิดมาก็แล้วกันนะครับจะพูดถึงเนี่ยสองคนนี้มีความแตกต่างที่ว่าอีกคนใช้สื่อทีวีในการแถลงข่าวตลอดเวลาสมัยนั้นท่านจำได้นะครับว่าช่องไอทีวีเก่าเนี่ย คุณทักษิณยุทธไปเขาหูครอบครองมาปกครองมานานมากนะครับด้วยการว่านำเสนอฝ่ายนี้ที่เอียงมากนะครับด้วยวิธีการใช้สื่อในการบิดเบือนข่าวใส่ข่าวบิดสีปรุงแต่งปรุงลวดจนข่าวจนรู้สึกว่าเฮ้ยคนประชาชนฟังเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยความจริงไหมถูกกลั่นแกล้งจริงไหมไม่มีความยุติธรรมจริงไหมนะครับแต่ข้อดีของคุณที่อยู่ดูไบเนี่ยนะครับดีอย่างนึงนะครับไม่เคยร้องไห้ออกทีวีไม่เคยพูดอะไรเยอะมากพูดตรงไปตรงมาเลยครับว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขานำซับไม่ค่อยพูดเองนะครับให้ลูกน้องให้พูดให้แต่วันนี้กลับมาถึงยุคนี้นะครับก็ใช้หนังสือพิมพ์ใช้สื่อใช้การบีบน้ำตาใช้การยิ้มใช้การสร้างภาพลักษณ์ใช้การแกล้งทำขาเป๊ะใช้แกล้งทำไม่เสร็จให้ความเห็นอกเห็นใจให้ดูรู้สึกผู้หญิงมีถูกการแกล้งรู้สึกว่าจะเอาถึงขั้นไม่อยู่ประเทศไทยกันเลยหรือมันภาพลักษณ์สองคนนี้นะครับต่างกันที่ว่าคนเป็นผู้ชายถึงรู้สึกว่าร้องไห้ออกทีวีมันรู้สึกผู้นำไม่ได้แต่วันนี้ด้วยความใช้ความเป็นโอกาสผู้นำทางการเมืองวันนี้เองก็ได้ไปที่สุพรรณบุรีไปอาจจะไปแก้เคล็ดวัดชีนางนางบวชอะไรเหมือนต้องการบวชใหม่ได้ชีวิตใหม่นะครับก็ไปเยี่ยมนะครับแต่ระยะหนึ่งที่ผมคิดเองนะครับแล้วหลายคนก็คิดในฐานะนักข่าวนะพี่เขาก็คงคิดแล้วว่าเฮ้ยไปวันนี้ต้องการจะให้คนที่อยู่สุพรรณบุรีจะเป็นการเจรจาต่อรองหรือไม่อาจจะมาร่วมรัฐบาลกันไหมหรือไม่
หรือว่าต้องการจะให้ทำอะไรมันก็มีนัยยะทางการเมืองทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้พลาดดูเหมือนนะครับท่านผู้ใหญ่คนนั้นนะครับอายุก็มากกว่าผู้หญิงคนนี้ท่านไม่น่าไปเข็นรถให้เขาเลยมันดูภาพแล้วมันดูเป็นภาพแบบเสแสร้งแล้วผมเพิ่งเห็นเขาใส่เสื้อแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังพยายามจะเอามวลชนคนสุพรรณมารวมในวันที่5ไหมดูขำๆกันไปครับมันเคยมีสุภาษิตคนไทยใช่ไหมคำว่าเตี้ยอุ้มค่อมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงเราได้ไม่มีคำใหม่เลยใช่ไหมเตี้ยเข็นง่อยใช่ไหมครับเตี้ยเข็นง่อยฮะก็เห็นอยู่แล้วว่าสิงเตี้ยเนี่ยกำลังเข็นรถเข็นใช่ไหมไล่คนก็ง่อยนะครับนั่นสุภาษิตใหม่จริงๆผมคิดว่ามันก็ได้คำศัพท์ที่พวกเรากลายเป็นว่าทุกวันนี้อย่างที่คุณชำนาญผมไม่ได้กังวลเลยผมมองไปเรื่องขำๆแล้วผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็มองไม่ได้ตีคือข่าวเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมาสร้างกระแสหรือพยายามมองมุมว่าเฮ้ยมันคงมีนัยยะในทางการเมืองผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนไทยนะเรียนจบครบกระบวนความนะไม่ใช่ปริญญาตรีนะปริญญาโทปริญญาเอกแล้วอ่านขาดนะฮะคือมุกที่พยายามคิดหรือแม้แต่ว่าเนี่ยพยายามจะสื่อว่านัยยะว่าวันนี้มันมีการเคลื่อนไหวมีทางการเมืองวันนี้คุณ เข้าไปแล้วพรุ่งนี้อาจจะไปพบบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอะไรต่ออะไรด้วยซ้ำให้คนโน้นคนนี้ผัดกันมาเข็นนะนะวันหน้าก็อาจจะมีไอ้คนอื่นมาเข็นไอ้ง่อยนี่ต่ออีนางง่อยนี่ต่อมันกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเดินประครองอะไรก็ว่ากันไปก็ลองดูแล้วกันมันนัยยะในทางการเมืองเนี่ยคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยวิธีการที่จะสร้างและให้คนแล้วก็ใช้สื่อของตัวเองเนี่ยพยายามเขียนมุมว่าเนี่ยยังคงได้รับความสนับสนุนยังมีการเคลื่อนไหวยังทำกิจกรรมอยู่โดยใช้ภาพบังตาบอกว่าไปตรวจเยี่ยมราชการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะฮะคืออย่างที่เรียนนะครับรัฐบาลวันนี้เป็นรัฐบาลราชการเนี่ยมันทำอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะการที่ไปเนี่ยก็ถือว่าไปดูปลาน้ำจืดแล้วเอาละทุกทีอาจจะพาน้องไปวันนี้ก็อาจจะไปเที่ยวด้วยตัวเองก็ถือโอกาสกันไปมันได้ภาพมาแค่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้สาระแล้วก็ไม่ได้เนื้องานใดๆทั้งสิ้นผมก็เลยไม่ได้กังวลแล้วครับว่าวันที่5ที่เขาจะรวมตัวรวมพลกันมาอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเสียดายเท่านั้นเองว่าถนนอักษะเนี่ยมันเป็นถนนที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของเมืองไทยมันอยู่คู่ขนานกันระหว่างพุทธมณฑลกับเพชรเกษมนะฮะถนนนั้นสวยมากแต่ท่านก็เห็นแล้วครับทุกเวทีที่นปช.ก็ไปจัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือความสกปรกนะครับขยะที่จะเกิดมากถนนที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยครับระยะทาง4กิโลเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงๆว่าวันที่6เมษาเนี่ยหน้าตาของเส้นนั้นเนี่ยมันจะเลวร้ายขนาดไหนแล้วก็ขอทักทายคนที่จะมาด้วยก็แล้วกันนะครับเมงกะลาเบาภาษาพม่าครับแปลว่าสวัสดีเพราะเข้าใจว่าคนพม่าคนพม่าของมานะครับก็ถือโอกาสทักทายนะถือโอกาสทักทายด้วยใกล้สมุทรอะไรนะสมุทรสาครกับสมุทรสงครามนั่นแหละที่แรงงานเยอะแยะแล้วก็ที่มีเหตุผลเนี่ยเพราะว่าประเด็นนี้เมียงคาราบาวเนี่ยนะครับเพราะตัวผอ.สอรสเนี่ยก็เป็นนายรัฐมนตรีแรงงานแล้วเป็นผอ.ด้วยนะครับบอกว่าจับกังหนึ่งไงใครที่รักเขาโผล่ให้เข้ามาก็เป็นไปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับพี่ที่เราทั้งหมดที่พูดมาทุกวันนี้มันเข้ากรอบว่าที่เขาพูดว่าโอ้คนรวยนะครับผมรวยแล้วผมไม่โกงหรอกผมอยากใหคนจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับเขาก็ใช้ผู้ออกทีวีแบบนี้ผมถามว่าบางทีนะครับผมขอย้ำไม่ง่ายเลยว่าคุณใช้สื่อในคุณใช้สื่อต่างๆในการแถลงของคุณไปเรื่อยๆผมถามวันนี้เองนะครับองค์กรอิสระต่างๆทุกวันนี้ที่อยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้เขาแทบไม่มีสิทธิ์แถลงในข้อในประเด็นชี้แจงเลยเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะข้อหนึ่งไม่เป็นตัวผู้บริหารเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยนักข่าวเองก็ดูเนื้อนะกำลังถามว่าใครคนแถลงเรื่องอะไรประเด็นอะไรอยู่ในความสนใจหรือว่าประเด็นขายได้เดี๋ยวนี้นักข่าวขายคือข่าวเนี่ยขอยังไงก็ได้ครับขอให้ขายได้พอไอ้ข่าวดีเนี่ยนะครับมันก็ตัวเล็กหนึ่งไอ้ข่าวที่แบบวันนี้หวยออนไลน์เจอต้นตะเคียนขึ้นกลางน้ำเห็นมันจะโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ต้องสงสารไปถึงขั้นไอ้นี่เลยนะดูได้ยางอีกก็มีข่าวจุก็ได้มาเขาใช้คำว่าสปินนะฮะคือการมันเป็นข่าวกระแสมันเป็นศัพท์ฮะสปินก็คือว่าคุณจะถ้าคุณจะเบี่ยงเบนความสนใจอะไรเนี่ยในขณะที่มันมีประเด็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนกำลังติดตามเนี่ย
คุณก็ต้องไปสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนอย่างกรณีอย่างวงโยธวาทิตที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่กรณีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งที่วันนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยฮะว่าจะมีความพยายามสอดรับแล้วก็ชูชงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นระยะโดยเฉพาะในสื่อของเขาไม่ว่าจะใช้สื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโทรทัศน์ก็ถ้าใครหลงประเด็นไปเที่ยวตามโดยเฉพาะเรื่องชอบเรื่องชาวบ้านอะไรต่ออะไรก็คงหลงประเด็นไปแต่ผมยังมั่นใจพวกเราทุกคนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็รู้แล้วนะครับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เพราะงั้นเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็คงดูแล้วกันฮะก็พอวันที่4ที่5เดี๋ยวก็คงมีเรื่องอื่นมาคือถ้าประเด็นนี้มันปลุกไม่ขึ้นภายในช่วงกระแสที่จะสร้างภายใน 4-5 วันนี้ก่อนจะถึงคำพิพากษานะครับผมคิดว่าเขาคงจะใช้ตรงนี้ต่อไปครับเอาแล้วนะครับและตัวประเด็นตรงนี้เองนะครับบางทีผมเห็นบางทีเนี่ยเราอย่าหลงประเด็นกับหัวข้อข่าวมากเกินไปสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าท่านี้บนหน้าสื่อพิมพ์หน้าทีวีที่เขาไม่นำเสนอคือเรื่องจำนำข้าวหายไปหมดแล้วนะครับเราต้องยังไงนะครับเรื่องการโกงแบบนี้เขาจะปกปิดหมกเม็ดนะครับยังไงก็ให้กำลังใจกับองค์กรฉลาดภายใต้รัฐธรรมนูญทุกองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.นะครับโดยตอนนี้เองต้องให้กำลังใจทหารด้วยนะครับเราไม่ได้อวยพรหรือไม่ได้เชียร์ให้ทหารออกมาทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งทหารต้องคิดถึงความถูกต้องต้องคิดถึงอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างคำสัตย์ปฏิญาณของตัวเองไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องดูความมั่นคงของประเทศถ้าคุณคิดว่าใครเป็นภัยต่อประเทศใครคิดว่าใครใช้วาจาอะไรการจับจ้วงเบื้องสูงเราคุณต้องดูนะครับว่านั่นคือสวนรวมจิตใจนะครับและที่เราต่อสู้ทุกวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลมหาประชาชนทั้งหมดก็คือปฏิรูปและค่อยเลือกตั้งกันนะครับหนึ่งเดียวคือแผ่นดินไทยครับวันนี้ครับวันนี้ผม2คนครับก็ผมธีรพัฒน์นะฮะผมชำนาญครับก็กราบว่าคุณขอบคุณมากที่รับชมรับฟังทุกค่ำคืนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับก็อย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแบ่งแยกแผ่นดินครับวันนี้รายการต่อไปมาแล้วนะครับพี่เชษก็ขออนุญาตนะครับพบกับคุณปฏิวัติและคนสำคัญของผมครับอาจารย์สมัยเจริญช่างครับตื่นเฉิดชาวไทยครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ